กระทรมหาดไทยโดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยได้รายงานตั้งแต่วันที่9สิงหาคมว่าถึงปัจจุบันจากอิทธิพลมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กําลังแรงที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันภาคใต้และก็อ่าวไทยมีกาลังแรงครับทำให้เกิดน้ําท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากดินสไลด์และวาตภัยทั้งหมด21จังหวัดและยังคงมีสถานการณ์ในพื้นที่6จังหวัดนะครับได้แก่เชียงราย เกิดน้ำไหลหลากดินสไลด์และน้ำล้นตลิ่งในพื้นที่4อำเภอที่อำเภอแม่สวยอเภอเวียงแกน่นอเภอป่าแดดและอ,อผานรวม8ตำบล10หมู่บ้านปัจจุบันระดับน้ำลดลงและก็เส้นทางสามารถสัญจรไปมาได้แล้วครับไปที่สกลนครครับเกิดฝนตกหนักและน้ำไหลหลากในพื้นที่อำเภอวานอนนิวาสรวม1ตำบล2หมู่บ้านส่งผลให้บ้านเรือนประชาชนได้รับผลกระทบประมาณ300หลัง ปัจจุบันระดับน้ําลดลงนะครับที่พะเยาครับเกิดฝนตกหนักน้ําล้นตลิ่งและน้ํากัดเซาะในพื้นที่อําเภอเชียงคำรวมหนึ่งตำบล5หมู่บ้านปัจจุบันระดับน้ําลดลงเช่นเดียวกันนครพนมครับเกิดฝนตกหนักส่งผลให้น้ําท่วมขังในพื้นที่อําเภอนาแกรวมต้าตบลปัจจุบันนะ้ําลดระดับลงครับอุดรดิตเกิดฝนตกหนักและน้ําท่วมขังในพื้นที่อําเอภอฟากท่า รวมหนึ่งตำบลสามหมู่บ้านบ้านเรือนประชาชนได้รับผลกระทบประมาณ 50- หลังปัจจุบันสถานการณ์ก็เริ่มคลี่คลายแล้วเช่นเดียวกันครับและที่มุกดาหารเกิดฝนตกหนักทําให้น้ําท่วมขังในพื้นที่2อําเภอ4ตําบล4หมู่บ้านบ้านเรือนประชาชนได้รับผลกระทบประมาณ50หลังครับบพอเองได้ร่วมกับหน่วยงานทหารและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งให้การช่วยเหลือผู้ประสบภัยในเบื้องต้นครับ ร้องกับจัดเจ้าหน้าที่สํารวจและจะทําบัญชีความเสียหายเพื่อความช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนจากสถานการณ์คุณผู้ชมที่อยู่ในพื้นที่เสี่ยงและก็พื้นที่ได้รับผลกระทบก็สามารถติดต่อสายด่วนได้นะครับสายด่วนเนื้อัะภพย17ึ8 4ตลอด24ชั่วโมงครับย้ําหน่อย17 8 4โทรถูกไปได้24ชั่วโมงเลยครับ